นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเตรียมลงพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งนอกจากการประชุมครม.นอกสถานที่แล้วยังเตรียมลงพื้นที่ติดตามการค้าชายแดนแล้วก็ตรวจความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน MotoGP แล้วก็พบกับกลุ่มนักการเมืองในพื้นที่ด้วยนะครับติดตามจากรายงานของทีมข่าวการเมืองครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีในภาคอีสานตอนล่างที่ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และลงพื้นที่พบประชาชนที่จังหวัดสุรินทร์โดยนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมการค้าชายแดนไทยกัมพูชาที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมการอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้าไหมชั้นสูงที่หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่างจังหวัดสุรินทร์รวมถึงเยี่ยมชมถนนคนเดินซอกราวซึ่งเป็นถนนสายวัฒนธรรมที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อมและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยววิถีไทยบ้านสนวนนอกซึ่งเป็นชุมชนโบราณที่มีชื่อเสียงของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ดำรงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตามแบบเขมรอีกหนึ่งไฮไลท์ของการลงพื้นที่ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะพบปะชาวบุรีรัมย์นับหมื่นคนที่สนามฟุตบอลช้างอารีนาซึ่งเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์และตรวจเยี่ยมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกสนามที่15ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตขณะที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีเตรียมเสนอครม.ในแผนพัฒนาจังหวัด5ด้านเพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมทั้งโครงการด่านศุลกากรที่ชายแดนช่องจอมที่มีมูลค่าการค้า 3,000 ถึง 4,000 ล้านบาทต่อปีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมต่อจังหวัดต่างๆและรองรับรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงในอนาคตรวมถึงการก่อสร้างเส้นทางสำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนและเพื่อให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางของการค้าขายโครงการพัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตรการเสนอขยายการลงทุนพัฒนาสนามบินบุรีรัมย์ให้เป็นสนามบินนานาชาติการขยายโรงพยาบาลบุรีรัมย์เพิ่มเติมรวมถึงการยกระดับการท่องเที่ยวร่วมกันการท่องเที่ยวในเรื่องของยุทธศาสตร์ของช้างนะครับซึ่งสุรินทร์ก็ยกระดับขึ้นเป็นการท่องเที่ยว Elephant World ร่วมกับบุรีรัมย์ของเราก็ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงกีฬามาตรฐานโลกซึ่งจะเสนอขอเป็นสปอร์ตซิตี้กันในเรื่องของการท่องเที่ยวในลำดับต่อไปนะครับการลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ครั้งนี้นอกจากจะเป็นการปฏิบัติงานราชการแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตาคือการพบกันของนายกรัฐมนตรีกับนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและนายอนุทินชาญวีรกูลแกนนำพรรคภูมิใจไทยซึ่งถือเป็นฐานเสียงสำคัญในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างที่ได้เตรียมการต้อนรับคณะของนายกรัฐมนตรีไว้พร้อมแล้วทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน